สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Study Valley Extended กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนและพาร์ทนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปปรับปรุงโจจ้าหมาดร้างให้กลายเป็นโรงหนังนั่นเองนะคะซึ่งเควสนี้เนี่ยเราจะต้องรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมด5อย่างจาก6นะคะซึ่งไอ้เจ้าเควสนี้เนี่ยชื่อว่าเควส The Missing Bundle เองซึ่งหลังจากที่เรานั้นปรับปรุง Community Center เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่ฝนตกเราก็จะพบเจอคาสซีนะคะที่ฟ้าผ่ามายังประตูของโจจ้าหมาดร้างณวันนั้นเองนะคะเป็นวันที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปยังโจจ้าหมาดร้างได้เมื่อเราเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะเจอเจ้าจูนิโมนะคะแล้วก็เจอแผ่นคัมภีร์ซึ่งแผ่นคัมภีร์นั่นเองนะคะก็คือ Quest The Missing Bundle ให้เรารวบรวมหลังจากนั้นแล้วเมื่อรวบรวมเสร็จก็จะกลายเป็นโรงหนังนะคะซึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะนำไปรวบรวมนั้นเราจะเลือกจาก5ใน6นะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะที่เราเนี่ยสามารถไปรวบรวมได้ก็คือมีขวดไวน์นะคะขวดไวน์ที่หมักเนี่ยต้องได้คุณภาพดาวเงินขึ้นไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์นั้นนะคะเราจะต้องเอาเจ้าไข่เนี่ยไปหมักกับเครื่องมายองเนสก็จะได้เป็นมายองเนสไข่ไดโนเสาร์นั่นเองโหคืออลังมากเลยค่ะแล้วก็มีหินรุ้งแล้วก็มี Ancient Food จำนวน5ชิ้นนะคะซึ่งไอ้ Ancient Food เนี่ยก็ต้องเป็น Ancient Food ที่คุณภาพดาวทองขึ้นไปอีกต่างหากแล้วก็เป็นเจ้าปลา White Salmon นะคะเจ้าปลานี้เนี่ยสามารถตกได้ที่บึงหน้าบ้านของแม่มดนะคะเป็นปลาต้องคำสาปเป็นปลาแซลมอนต้องคำสาปนั่นเองแล้วก็จากนั้นก็เป็นคาเวียร์นะคะซึ่งคาเวียร์เนี่ยเราจะต้องเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะคะแล้วก็เอาไข่ของเขาเนี่ยไปหมักในพรีเซิร์ฟจ้าก็จะได้เป็นคาเวียร์นั่นเองซึ่งเราจะตัดคาเวียร์ออกนะเพราะว่าตอนนี้เราเลี้ยงสเตอร์เจียนแต่เจ้าสเตอร์เจียนเนี่ยไม่ให้ไข่สักทีหัวใจร้อนก็เลยตอนนี้ก็คือเรามีวายและเดี๋ยวเราไปเอาวายก่อนนะมีวายนี่วายจะอยู่ชั้นหมักใต้ดินนะคะนี่หมักจากถังเค้กแล้วก็มาหมักจากถังนี้นะคะนี่คุณภาพนี่อันนี้คุณภาพดาวเงินนะคะอันนี้คุณภาพดาวทองโอ้ยเดี๋ยวไอ้ข้างบนเนี่ยเราจำได้ว่ามันเป็นของสตาร์ฟู้ดนะคะเราจะไม่เอาจะเอาแอนเชียนฟู้ดไปนะคะคุณภาพดาวเงินชุบหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเอาหินรุ้งรวยมากรวยหินหลุงมากเลยอะแล้วก็จากนั้นมีอะไรอีกนะไข่ในนิ้วเสาไข่ในนิ้วเสาก็อยู่ในคอกน้องเป็ดน้องไก่นะคะสัตว์ปีกอุ้ยปิดประตูก่อนขอให้ความรักน้องๆก่อนนะคะโอ้ยทุ่งนี้โล่งใช่น้องกินหญ้าหมดนะคะไม่มีหญ้าให้น้องกินหญ้าสดอะไม่มีเลยชุบ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 ขอให้ความรักอย่างทั่วถึงน้องน้องชุบนี่ไอ้เจ้าไดโนเสาร์นะคะที่เรานำไข่ของเขาเนี่ยมาฟักตอนนี้ก็กลายเป็นเจ้าตัวนี้ฮะเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กเลยเขาก็จะไข่ไดโนเสาร์ให้เรานะฮะซึ่งแบบว่าไข่ของเขาเนี่ยมีราคาสูงนี่ไข่แบบนี้เลยซึ่งไอ้ไข่อันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นไข่ที่เรานั้นบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ได้เหมือนกันนะคะไอ้เจ้าเนี่ยถือเป็นสมบัติเป็นอาร์ติแฟกต์อย่างหนึ่งนะคะเราสามารถเอามาเพาะเลี้ยงในฟาร์มเราได้ด้วยนั่นเองนะคะเขาก็จะออกลูกเป็นไข่ไดโนเสาร์เหมือนกันแหละหรือว่าเราจะไปลงเหมืองก็จะเจอชั้นที่มีไดโนเสาร์เยอะๆอ่ะตีมอนเตอร์ที่เป็นไดโนเสาร์ก็จะมีโอกาสดรอปไข่ไดโนเสาร์เหมือนกันนะจะเป็นเหมืองทะเลทรายนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาหมักตรงนี้นี่หมักเลยนะก็จะได้เป็นมายองเนสของไข่ไดโนเสาร์ซึ่งเราลืมไปว่าเรานั้นเคยหมักทิ้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาก่อนที่ตรงนี้หรือเปล่าชึบชึบไม่ใช่ตรงนี้เป็นอันนี้นะคะมายองเนสไดโนเสาร์
หลังจากนั้นเราก็จะไปตกปลาที่หน้าบ้านแม่มดนะคะไปกันเลยไหมโอ้ยยังเหลือ Ancient Food นี่ดาวทองนะคะ5ชิ้นดาวทอง5ชิ้นดาวม่วงก็ได้นะคะไออันเนี้ยใช้ดาวอะไรนะดาวทองก็ได้นึกชื่อไม่ถูกชึบแล้วก็ไปตกปลาถ้าเราจะไปบ้านแม่มดเราต้องนี่ลัดมาทางนี้ก่อนต้องไปบ้านพ่อมดแล้วก็ใช้จุดนี้วาร์ปไปโหทางมันลึกลับซับซ้อนเนาะนี่แล้วก็ออกมานี่ไงบึงหน้าบ้านแม่มดนะคะเดี๋ยวเราจะตกบริเวณตรงนี้แหละเราพกเบ็ดมาเราจะต้องตกเจ้าไวท์แซลมอนนะคะให้คุณภาพเป็นดาวทองนะต้องตกให้ได้ดาวทองขึ้นไปด้วยโอ้ตอนนี้ได้สาหร่ายแทนนะคะชื้อซึ่งเราเนี่ยเคยทำเควสนี้ไปแล้วนะคะในซีรีส์ที่แล้วเนาะเพื่อนๆสามารถหาดูได้ที่ EP ที่26นะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูเนี่ยก็คือคลิปก่อนหน้านั้นนะเราจะอธิบายละเอียดกว่าคลิปนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่ตอนนี้รอคิดว่ารอนานน่าดูเลยอ่ะโอ้ยกินไปเถอะนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เจ้าหอยแซลมอนมาพอดีโอ้โหดาวทองพอดีเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราไปนี่โจจ้าหมาดดีกว่าเย็นแล้วนะเนี่ยโจจ้าหมาดที่ร้างไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะไปซื้อโฉนดที่ดินข้างๆฟาร์มเราเพื่อนๆสังเกตไหมว่าข้างๆฟาร์มเราทางด้านขวามือมันมีพื้นที่โล่งๆอยู่ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณลุงเลวิสมาหาแล้วเว้ยแล้วเขาก็เสนอขายที่ดินข้างๆฟาร์มซึ่งเราจะรับข้อเสนอหรือไม่รับก็ได้ส่วนตัวเราเนี่ยรับข้อเสนอนะคือเขาจะมีคัสซีนมาเลยคือคุณลุงเลวิสเดินแบบดุมๆๆๆมาฟาร์มของเราเลยแล้วแกก็เสนอขายว่าเนี่ยฉันจะต้องการขายพื้นที่ข้างฟาร์มเธอนะสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทำเควสนี้ก่อนดีกว่าเรามาถึงโจจ้าหมาดแล้วนี่สังเกตไหมนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีช่องให้เราเข้าไปเนาะถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีช่องเข้าไปเนี่ยรวบรวมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์จะเหนื่อยแล้วรวบรวมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นรอวันที่ฝนตกก่อนประตูถึงจะโผล่มานะคะเพื่อนหลังจากนั้น let's go นี่เจอเจ้าจูนิโม่น้อยสีม่วงพร้อมกับนี่แผ่นคัมภีร์สีทองนี่แค่นี่ให้เลือกจาก6นะคะเลือกมา5ละกันนี่อันนี้เลยจะเรียงแล้วก็อันนี้หินลุงอันนี้จำนวน5แล้วกูเจ้าวอยเซมอนดาวทองเย้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาสานความสัมพันธ์กับแคลร์เนาะหลังจากที่โจจ้าหมาดเจ๊งเนี่ยคือเราไม่ได้คุยกับแคลร์เลยโอ้เจ้าจูนิโม่เขาดีใจนะคะเขาน่ารักมากเอ้ยขอแปลเป็นภาษาจูนิโม่หน่อยเฮ้ยน่ารักมากทั้งหมดเนี่ยจะกลับกลายเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะกลับบ้านเหมือนกันขอบคุณขอบคุณได้เลยบ๊ายบายนะบ๊ายบายถ้าแปลผิดก็ขออภัยเด้ออุ้ยโอ้เป็นแบบดาวกระจายนะคะมีสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นจูนิโม่เนี่ยนับถือเขาเลยเขาทำอะไรหลายๆอย่างมากเขาช่วยเราหลายอย่างมากอ่ะช่วยปรับปรุงอะไรพวกนี้อ่ะซึ่งเราก็ทำไม่ได้อย่างเขานะคะโอเคหลังจากการที่
เราเนี่ยมาส่งเควส The Missing Bundle แล้ววันต่อมาเดี๋ยวเรารออีกสักวันนึงเนาะก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราจะไปเอ้ยกดผิดเราจะไปซื้อโฉนดที่ดินกับคุณลุงเลวิสนะคะอันนี้ก็คือเควสที่เราตอบตกลงเขานะคะซึ่งก่อนหน้านั้นมันมีคัสซินขึ้นมาไงว่าคุณลุงมาหาเราที่ฟาร์มนะคะซึ่งการที่คุณลุงจะมาหาเราได้เนี่ยเราต้องเล่นแมปแกลนปาฟาร์มด้วยนะคะโอเคเมื่อเราเนี่ยทำภารกิจก็คือ1รวบรวมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์แล้วก็สร้างรีสอร์ทที่เกาะขิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงสร้างโรงหนังนะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมลุงเลเวสถึงไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่สร้างโรงหนังนั่นเองแล้วก็กำจัดหินก้อนยักษ์นะคะตรงสถานีรถไฟทางด้านบนนั่นเองเมื่อเราตอบรับข้อเสนอนะคะให้เราไปหาคุณลุงเลวิสก็จะได้เควสนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมีเงินด้วยนะเราต้องนำเงินจำนวน 250,000 เนี่ยไปให้กับคุณลุงเลวิสด้วยนะคะเพื่อจะไปซื้อที่ดินกับเขานะคะเป็นที่ดินของคุณลุงเลวิสเองลุงเลวิสนี่รวยมากรวยที่ดินมากแล้วอยู่ๆก็มาเสนอขายที่ดินเดี๋ยวตอนนี้หาคุณลุงเลวิสก่อนไม่อยู่น่าจะอยู่ที่นี่ไหมอ่ะที่ The Stardom Salon ใช่เวลานี้มันเหมาะกับคุยธุรกิจหรือเปล่าอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเอ่ยโอ๊ยตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องในบ้านนี่เดี๋ยวขอไปในบ้านก่อนนะคะตรงนี้ไม่ได้เขาคุยกับคุณป้าอยู่โอเคเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าให้เรามาที่หนังสือกฎหมายสีแดงปะนี่นะคะนี่คือโฉนดที่ดินที่เรานั้นจะนำมาต่อยอดในฟาร์มของเรามีมือสั่นเล็กน้อยเงิน 250,000 กำลังร้อยไปโอ้โหพี่ซื้อสักทีเถอะชึบแล้วไงต่อซื้อแล้วก็เอาไปให้คุณลุงเลวิสหรอชึบซื้อโฉนดที่ดินเสร็จเรียบร้อยคุณลุงโฉนดที่ดินจ้าโฉนดที่ดินโอเคเควสเสร็จแล้วนะคะอาจจะรอวันถัดไปเนาะโอเคจากนั้นก็กลับบ้านนอนกันเถอะพรุ่งนี้คงมีเหตุการณ์ให้เราเนี่ยเจอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้คนรวยๆอย่างเราคนรวยๆอย่างเราเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราเอาหน้าถูเนี่ยนี่ชึบนี่เลยพื้นที่ตรงนี้เลยฝั่งนี้เลยทุกคนฝั่งนี้ที่เราหันหน้านะคะโหมันคงแบบขยายใหญ่กว้างมากแน่ๆเลยต้องรวบรวมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ให้เสร็จนะอะไรอีกสร้างรีสอร์ทที่เกาะขิงอะไรอีกสร้างโรงภาพยนตร์อะไรอีก แล้วก็เอาก้อนหินที่ขวางนะคะตรงสถานีรถไฟอู้น้องกำลังปรับปรุงนะคะพาเพื่อนมาด้วยนะพาเพื่อนมาปรับลุงโอเคเช้าวันถัดมานะคะคุณลุงเลวิสก็มาหาเราถึงบ้านเลยและลุงเลวิสเนี่ยก็คุยกับเราว่ามันเป็นข่าวดีจริงๆนะอิโลน่าคำขอขยายฟาร์มของคุณเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วเฮ้ยจริงโอ้โหเสียเงินไปเยอะขนาดนั้นก็ต้องได้สิที่ดินในส่วนนี้นะจะถูกเคลียร์แล้วก็พร้อมใช้งานในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะเย้ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลา 10:30 เราก็เคลียร์ฟาร์มอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่เราก็มีน้องม้าของเราแล้วนะคะเราก็จะขี่น้องม้าควบเขาไปถึงโรงหนังไปเลยนี่แต่เรายังไม่มีขุยเรียกมาฮะเดี๋ยวก่อนวันนี้วันงานเทศกาลนี่นาลืมไปเลยโอเคเป็นเพื่อนวันนี้ขอโทษด้วยอีกแล้วมีอุปสรรคมาขวางอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามาชมโรงหนังพร้อมกับที่ดินทีเดียวเลยนะคะวันนี้โหลืมไปดิว่าเป็นงานเทศกาลโอเคเช้าวันถัดมานะคะอีกวันหนึ่งวันนี้เรามาดูสิว่า
โฉนดที่ดินที่เราซื้อข้างๆฟาร์มเรานั้นเย้ ตอนนี้ก็กลายเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหูพื้นที่ก็คือกว้างมากเลยอ่ะทุกคนนี่ตรงนี้ก็คือทางออกนะคะโอเคเฮ้ยเห็นแคลร์ว่าทำงานเราก็ดีใจหลังจากไม่ได้เจอแคลร์นานนี่ดักให้ดอกไม้ผู้สาวนะคะหูดีใจที่ได้เจอแคลร์อีกครั้งนะเพราะว่าตอนนี้โจจ้าหมาดกลายเป็นโรงหนังนี่โอ้ยให้เขาไปทำงานเถอะเขารู้สึกไม่เหนื่อยนะปกติทักเขาที่ไรเขาดูเหนื่อยทุกทีเลยแต่วันนี้ไม่เหนื่อยแล้วเนาะเดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวเจอกันนี่เรามาดูฟาร์มของเราต่อโอ้โหพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีบ่อน้ำเล็กๆตรงนี้ด้วยมีพื้นที่ด้านนี้นะคะโอ้ดีเลยดีเลยเราจะได้ขยายพื้นที่เนาะตรงนี้แบบคือว่าปลูกผักก็ดีเลี้ยงสัตว์ก็ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะทำอะไรดีเนาะเพราะว่าตอนนี้ความของเราค่อนข้างที่จะกว้างมากนะคะหลังจากนั้นโอ้เราไปหาแคลร์ดีกว่าวันนี้เราจะขี่ม้าไปหาแคลร์นี่เย่หลังจากที่เมื่อวานเราไปเราวูบเนี่ยเจองานเทศกาลโหเฮ้ยนี่ไงชัดมาตินนี่หูไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะคะนี่ดักเอาไอศกรีมให้เขานะคะของโปรดเพราะว่ารู้ไงก่อนหน้านั้นเขาจะมาที่นี่ทุกวันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์พอดีดักให้ของโปรดตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปโรงหนังนะคะอย่างไม่รอช้าเลยไม่แน่ใจว่าเปิดเมื่อไหร่แต่เมื่อวานเราไป6โมงไม่ได้นะนี่โอ้โรงหนังของเราก็ถูกปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้ซึ่งนี่หนังที่จะฉายที่รอบนี้นี่นะจ๊ะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยซื้อตั๋วก่อนราคา 1,000 เราสามารถชวนเพื่อนมาดูหนังพร้อมเราได้นะคะด้วยการซื้ออีก 1,000 นี่ชวนใครดีอ่ะไม่รอช้าชวนผู้ชายบ้านข้างละใกล้สุดชวนผู้ชายบ้านนี้นะคะเย้ผู้ชายบ้านนี้ว่างหรือเปล่านี่ชวนเลยนี่เอาให้เลยวิกเตอร์เย้วันนี้เรามาดูหนังด้วยกันนะนี่ใกล้ๆดีนะคะจริงๆอ่ะอยากจะไปชวนพ่อหนุ่มผมแดงแต่ว่าพ่อหนุ่มผมแดงอยู่ไหนก็ไม่รู้นะวันนี้เอาผู้ชายใกล้บ้านก่อนใช่วันนี้แหละเราจะมาดูหนังพร้อมวิกเตอร์โอ้หลังจากนั้นนะคะเราก็เจอป้าแฮมฉันไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะชวนกันมาดูหนังเหรอหลังจากนั้นนะคะมาร์ตินเนี่ยอุ้ยมาร์ตินก็กลายเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่นี่นะคะเขาบอกว่าครับมาดามเข้าใจแล้วนะคะจะโทรหาตอนนี้เลยมาร์ตินมาร์ตินเป็นอะไรลูกคือนี่มันยังไงนะแล้วดูเหมือนว่าป้าแพมเนี่ยจะโมโหอะไรสักอย่างกับมาร์ตินนะคะเขาพูดกับมาร์ตินว่าถ้าดาวที่อยู่บนป้ายชื่อของคุณเนี่ยหมายถึงการบริการลูกค้าที่ดีแล้วก็ฉันเนี่ยไม่สนใจมันหรอกนะเฮ้ยทำไมมีเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นหรอแล้วมาร์ตินก็หันไปขอความช่วยเหลือกับแคลร์นะคะว่าเฮ้ยแคลร์ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะกับไอ้เครื่องนี้เนี่ยแล้วก็เจอแคลร์พอดีนะคะได้สิหุ้ยแคลร์ก็น่าจะเป็นพนักงานประจำมาร์ตินน่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือเปล่าอ๋อเนี่ยเธอเนี่ยต้องกดปุ่มนี้แล้วก็เลือกปุ่มรายการอื่นๆตรงนี้นะโหเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ฝึกหัดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วล่ะจะรับใบเสร็จไหมมาดามไม่ป้าแพมบอกโอเคเขากำลังงอนอยู่กับมาตินกับป้าแพมรู้สึกป้าแพมจะหัวร้อนนะวันเนี้ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูแบบว่าร้ายกาจมาก
มาตินบอกแล้วแคลร์ก็บอกว่าเธอคนนี้น่ะเป็นลูกค้าประจำเลยนะแล้วก็เธอเนี่ยอาจจะเจอเขาว่าอีกหลายต่อหลายครั้งเลยมาตินถูกคิดหนักแล้วคิดหนักแล้วมาตินเขาก็แบบว่าเหมือนจะแบบไม่อยากเจอนะคะเขาบอกโอ้แล้วยังไงอ่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะแคลร์รุ่นพี่ไม่เป็นไรแคร์บอกช่วยกันลูกค้านะลูกค้าคือพระเจ้าเฮ้ยแล้วเราก็เจอคาสินที่แคลร์มาทำงานที่นี่ว่าไงอีโลน่าสวัสดีแคลร์และหลังจากนั้นมาตินก็ทักเราเหมือนกันนะเฮ้ยฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยจะมาที่นี่แน่นอนใช่และแคก็บอกว่าฉันกับมาตินเนี่ยเริ่มทำงานใหม่ที่นี่นะฉันรักที่นี่มากเลยใช่ฉันก็รักเหมือนกันถึงจะมีนกเยอะไปหน่อยก็ตามมาตินนะคะเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยดีกว่าการทำงานที่โจจ้าตั้งเยอะเลยโหแล้วก็ป้ายชื่อของเราเนี่ยมีดาวด้วยนะมาตินจะชอบแบบดาวบนป้ายชื่อนะมันน่ารักใช่ไหมมันแฟนซีอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณไหมล่ะเอาอันนั้นเหมาหมดเลยค่ะให้วิกเตอร์จ่ายไม่ใช่วิกเตอร์บอกเฮ้ยฉันเกี่ยวอะไรอะฉันมารอตรงนี้แล้วกันวิกเตอร์กินอะไรไหมอะวิทำไมคุยกับวิกเตอร์ไม่ได้แฮะมันคลิกไม่ได้ทุกคนโอเคเราจะต้องการซื้อของให้แขกที่มาวันนี้เราจะขอเป็นจดจักรแล้วกัน10บาทอ่ะปะเราไปดูหนังกันเถอะไปดูหนังกันไหมไปดูหนังกันจริงๆแล้วตู้เล่นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่นได้นะคะแต่ว่าจะมีพ่อหนุ่มคนนี้ขวางอยู่เพื่อนๆอาจจะต้องมาวันถัดไปวันที่พ่อหนุ่มคนนี้ไม่ขวางเนาะซึ่งไอ้เจ้าตู้เล่นเนี่ยเราสามารถหยอดเหรียญแล้วก็เอาของในตู้นี้ได้ด้วยซึ่งไอเทมในนี้เนี่ยแต่ละดูก็จะแตกต่างกันให้เพื่อนๆหมั่นมาเนาะหมั่นมาเช็คน้องเพราะว่ารายการบางรายการเนี่ยเป็นของตกแต่งฟาร์มเป็นของตกแต่งบ้านเราคือมันน่ารักกิ๊บเก๋มากเลยอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันเนาะโอเคตอนนี้เราไปดูหนังกันเถอะอู้หืมบรรยากาศมีเสียงดูดน้ำเสียงกินป๊อปคอร์นเฮ้ยวิกเตอร์เสียงกินป๊อปคอร์นมาจากไหนมีเราแค่2คนไม่ใช่หรอชูบหนังเรื่องอะไรเนี่ยมิทเรียมเหรอไมทเรียมเหรอและเราจะขอบอกว่าถ้าเราแปลผิดเนี่ยขออภัยนะคะเพื่อนซึ่งไอฉากนี้เขาบอกว่ามีเงาเลือนลางในที่ที่มืดมิดเฮ้ยนี่มันหนังผีนี่นะวิกเตอร์เนี่ยดูเหมือนจะชอบนะแต่เราตกใจสิมีอะไรอ่ะอ้าววิกเตอร์ไม่ชอบโจแจ็คคอนหรอโอเคไม่เป็นไรถูกใส่ถูกไม่ถูกปากนะฮะความว่างเปล่านี้ความว่างเปล่าที่ไม่รู้จักที่บอกเราความน่าสะพึงกลัวที่รออยู่เฮ้ยเอ้ยลูกตาเฮ้ยจ้าน่ากลัวไหมเฮ้ยปิลปิดมีอะไรมีแมงเต่าทองเหรอดูเหมือนว่าฉากเหล่านี้มันคือฉากที่ดูเหมือนต่างโลกแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยประติดประต่อกันเท่าไหร่หรอฉันก็ว่างั้นแหละแล้วมันแล้วก็มีโครงกระดูกโผล่มาแบบพีระมิดมีมัมมี่มีมัมมี่อยู่ในไรในไรพีระมิดในพีระมิดไม่ใช่ในไรนะแล้วก็คุณต้องบอกเพื่อนของคุณเพื่อดูมิทเรียมในคืนนี้โอเคแล้วก็ถ้าไม่บอกฉันจะไปเยี่ยมคุณในฝันฮะแค่นี้ขออภัยที่แบบอยู่ๆก็ถอนหายใจคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรมันคิดอย่างเราไหมมันคืออะไรมันคือหนังอะไรวะวิกเตอร์มันโอเคไหมอ่ะไม่คุยกับเราเลยโอเค
ดูเหมือนวิกเตอร์จะไม่โอเคนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ได้ปรับปรุงโรงหนังไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เจอทั้งแคลร์และมาตินด้วยแหละเพราะว่า2คนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเรายังไม่ถึงไหนดีเลยเราจะได้รีบมาสานความสัมพันธ์ให้หัวใจครบเนาะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปซื้อโฉนดที่ดินกับคุณลุงเลวิสนั่นเองไอ้ที่ดินเนี่ยก็คือที่ดินข้างๆฟาร์มของเรานะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะมีคาสินที่ลุงเลวิสเนี่ยมาหาเราที่ฟาร์มแล้วเขาเสนอตัวเลือกว่าเออเราต้องการที่จะซื้อโฉนดที่ดินกับเขาไหมถ้าซื้อก็รวบรวมเงินแล้วก็มาซื้อนะคะหลังจากนั้นเขาก็มาเคลียร์พื้นที่ให้เราเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับการพูดผิดหรือแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆนะที่นี้ด้วยนะบ๊ายบาย